สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับผมวันนี้อย่างที่เห็นในปกนะครับเป็นหนอนเล่นกล่องสุ่มสนับสนุนโดยร้านอะตงช็อปกล่องสุ่มชุดนี้นะครับผมไล่หน้าฟีดเว้ยแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นกล่องสุ่มและจากเกม Dark Souls ด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แฟนเกมนะครับแต่ว่าด้วยงานบวกกับราคาค่าตัวที่สัมผัสได้จับต้องได้ไม่แรงมากทำให้ผมสนใจมากว่าไอ้เหี้ยงานราคานี้แม่งได้แบบนี้เลยเหรอซึ่งเจ๋งบอกก่อนว่ากล่องสุ่มชุดนี้นะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ทาง Act Toys ร่วมกับบันไดผลิตโปรเจกต์กล่องสุ่มชุดนี้ขึ้นมาจากเกม Dark Souls ในราคาค่าตัวที่ไม่แรงคือยกกล่องเนี่ย 2,790 บาท1สุ่ม500บาทสนใจก็ทักอาตงไปได้เลยนะครับผมอาตงเขาจัดการให้คุณได้ปกติกล่องสุ่มเนี่ยมันจะต้องมีลุ้นซีของซีเครตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าชุดดาร์กโซของบันไดชุดนี้นะครับไม่ได้มีตัวซีเครตอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเก็บกันง่ายๆถ้าใครซื้อยกบล็อกคือครบ6ตัวเลยเฮียนี่ไอ้เฮียงานควอลิตี้นี้ราคานี้บ้าเลยอยากเห็นแล้วเรามาเห็นกันดีกว่าว่าไอ้6ตัวเนี่ยนี่คือ3ตัวนะ3ตัวก่อนเออนี่1 2 3 4 5 6เรามาดูดีกว่าว่าควอลิตี้ของตัวจริงมันเนี่ยในกล่องเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคครับผมนี่ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับ Dark Soul นี่ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับเป็น Act Toysร่วมกับบันไดนะครับผลิตกล่องสุ่มชุดนี้มานะฮะผมคือนี่ชื่อลายก็คือ Dark Soul นะครับผม Series Preprint Figure นะครับผมฝั่งนี้ก็จะบอกนะครับจำนวนของตัวละครนะครับมี6ตัวนี่1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เหี้ยสวยนะเออนึกภาพว่าถ้าราคาหน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่สุ่มละ500เนี่ยตัวละ500ไม่แพงนะแล้วก็ฝั่งนี้มีอีก3ตัวนี่ครับอีก3ตัวก็จะมีนี่ครับ1 2 3มี6ทั้งหมด6ตัวนะครับไม่มีซีเครตนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องไปอะไรให้เหนื่อยไม่ต้องไปตามนะครับถ้าเป็นชุดกล่องสุ่มที่มีซีเครตเนี่ยไม่ได้ซีเครตไม่ก็ต้องไปตามอีกนะครับเพื่อจะทำให้ครบถูกป่ะแต่อันนี้ไม่ต้องไปรู้อะไรเก็บกันสบายๆนะครับผมก็สวยๆไป6ตัวสวยๆยกกล่องก็ครบไปฝั่งนี้ก็นี่ครับดาร์กโซเล็กๆนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะก็จะบอกวัสดุส่วนใหญ่กล่องสุ่มพวกนี้ก็จะเป็น PVC นะครับวัสดุ PVC เออมีนี่มีเขาเรียกเป็นสติ๊กเกอร์เงินๆนะครับผมการันตีว่าของแท้แน่นอนจ้าโอเคนะครับเรามาแกะกันลิฟฟ้านี่หน้าตาของทั้ง6กล่องเดี๋ยวเอามาให้ดูกล่องกันก่อนนะครับนี่กล่องแรกอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับหน้ากล่องมันไม่ได้สปอยของในกล่องครับตอนแรกตกใจเหมือนกันที่เหี้ยแม่งอะไรวะบอกนี้เลยว่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเลิศอะไรเลยหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาเลือกตัวนี้เป็นหน้ากล่องเฉยๆนะครับแต่ว่าในกล่องจะเป็นตัวอะไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้ส่วนกล่องเล็กเนี่ยแต่ละสุ่มเนี่ยก็ตรงนี้เป็นโลโก้นะครับ Dark Soul ชื่อซีรีส์คือ Series Preprinted Figures นะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกโลโก้ค่ายนะครับนี้ผลิตโดย Act Toys นะครับร่วมกับบันไดโอเคอันนี้ก็เป็นทั้ง6ตัวนะครับเหมือนตัวของใหญ่เลยนะครับข้างหลังก็เป็นรายละเอียดเหมือนกันอ่ะมาดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอะไรมั้งเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมทำนี่ก่อนเพื่อจะได้แบบลุ้นไปพร้อมกันนะคิดว่าได้ตัวอะไรกันคิดว่าได้ตัวอะไรกันลองดูคิดว่าตัวอะไร3 2 1ปึ๊ดนี่มีการ์ดเอ้ยมีการ์ดให้ด้วยสวยนะครับกล่องโยนที่ใบนะครับโยนที่มันเลย มีการ์ดให้นะครับไม่ต้องลุ้นมันเป็นกล่องนี้มาเลยเฮ้ยใช่ไหมดีว่ะคือปกติกล่องสุ่มเราจะคุ้นชินกับหน้าตาคืออยู่ในซองถูกไหมแล้วเราก็แกะซองนู่นนี่แล้วลุ้นว่าเอ้ยในซองมีอะไรอันนี้คือมาไม่แบบทำเป็นบล็อกพลาสติกอย่างนี้มาเลยมันก็ดูทนทานดีเนาะเฮ้ยนี่มีพร็อพให้ด้วยเฮ้ยแกะดูก่อนแกะดูก่อนตัวนี้คือชื่ออะไรแล้ววะออสการ์ไนส์ออฟแอสตรานะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะนี่นะครับนี่ลายพิมพ์ผมยกลายพิมพ์ให้ดูลายพิมพ์ที่ดาบเอ้ยโล่ลายพิมพ์ที่โล่
แล้วนี่ด้านหน้าด้านหน้าดูเนื้อเสื้อแล้วดูชุดดิดูลายชุดดิเห็นตรงนี้ป่ะเฮ้ยปกติงานถ้าอย่างแบบแรมทอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสีเลอะๆบ้างตามขอบแบบปริ้นแบบบางทีไอหัวสายสะพายเงินๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลอะๆขอบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่เลอะนะเนี่ยดูเลยอ่ะเนี่ยไม่เลอะป่ะแต่ว่าไอ้เซตเนี่ยผมก็จะพูดว่าติไหมเอาเป็นว่าตินิดนึงแล้วกันได้บัตรเพิ่มอีกนิดนึงนะจริงๆนะครับฝากถึงแอคทอยส์ด้วยนะครับว่าถ้าได้บัตรเพิ่มอีกนิดนึงนะไม่ให้ดูเลอะๆเหมือนแบบเป็นผ่านการเวลาผ่านศึกสงครามมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับผมเดี๋ยวผมใส่กระถางก่อนใส่กระถางครบพอดีเป๊ะเลยเหี้ยแล้วก็นี่นะครับเฮ้ยแม่งพอดีเลยนี่นี่ดูดิเนี่ยถ้าเอาตั้งอย่างงี้ฟ้าพอดีเลยนี่สมมุตินี่ตั้งนะมันก็จะประมาณนี้เลยไอ้เหี้ยเท่ไม่หยอกตัวละ500เองสัตว์เอ้ยตัวแรกวางไว้นี่ก่อนฟรีปพอเราไม่ต้องลุ้นซีเครตอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเหี้ยแค่ลุ้นว่าเอ๊ะตัวไหนจะมาก่อนกันว่ายังไงกูก็ครบอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรเอาตัวที่อยากเห็นแล้วกันส่วนตัวนะอยากเห็นตัว Dragon Slayer อยากเห็นว่าสีทองจริงๆแล้วอ่ะเขาจะทำแบบไหนเพราะว่าณตอนเนี้ยตัวสีเงินน่ะของออสการ์ไนท์มันไม่ตรงรูปอยู่นิดนึงคือในรูปอ่ะมันจะเป็นสีเงินแบบเงาๆแววๆหน่อยเว้ยแต่ว่าพอมาดูในของจริงเนี่ยมันไม่เงาไม่แววเท่าในรูปนิดหน่อยนะแต่นิดหน่อยเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอยากเห็นว่าสีทองเนี่ยมันเป็นยังไง3 2 1แฟบตัวนี้มีชื่อว่าคาเทอรีน่าออนซีวัตนะครับผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนี่การ์ดมันตั้งไว้เลยนะครับเหี้ยแต่ว่าต้องชมอย่างนึงในเซตนี้นะคือแม่งเป็นกล่องสุ่มนะแต่ว่าเป็นกล่องสุ่มที่แม่งแพ็คมาแบบนี้แม่งไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันฟรึบมีฐานมันนะครับฐานเหมือนกันทุกตัวนะครับผมในซองพลาสติกอีกทีนึงนะครับเอาน้องออกมาจากซองพลาสติกก่อนเหี้ยน่ารักป่ะล่ะตุยหนุ่ยป่ะล่ะต้องถามว่าแม่งเอวไปไหนก่อนนี่ครับตัวดาบมันจะมีด้ามนี้แล้วที่มือมีรูอย่างเงี้ยผมว่าแม่งน่าจะใส่ได้เลยมันปกติมันต้องแบกไงวะแบกนี้ป่ะฟรึบนี่ว้าแบกดาบมีทหารแบกปืนเบิกปูนไปบึกตึกเหมือนเดิมสีเงินซึ่งผมเห็นตัวที่2แล้วเนี่ยสีเงินในรูปนะครับที่เป็นตัวโปรโมทอ่ะมันจะเงากว่านี้สีเงินไม่ตรงปกแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีทองผมว่าน่าจะควอลิตี้ของสีทองนะน่าจะประมาณนี้เว้ยตัวจริงอ่ะคือมันจะไม่เงาเท่ารูปที่โปรโมทนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดเนาะเอาจริงไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเหมือนอย่างแบบสมมตินะเนี่ยมาตั้งคู่กันเงี้ยไอ้ชิ้นก็สวยส่วนควอลิตี้ต่างๆมันจะมีนี่ตรงเนี่ยเขาเรียกอะไรผ้าเตี่ยวผ้าเตี่ยวมันจะเขาจะปั๊มลายผ้าออกมาด้วยแต่อีกหนึ่งเรื่องคือเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวแรกก็คือยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าทำเป็นเลอะๆเคลื่อนๆมันได้บลักแบบให้แบบเลอะๆขอบๆเลอะๆเหมือนมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีส่วนตัวผมเป็นคนชอบโมเดลที่มันแบบมีทับแบบเลอะๆเคลื่อนๆเป็นฝุ่นเกาะอะไรมาเนี่ยผมชอบแบบนั้นด้วยแหละก็เลยแบบรู้สึกว่ามันขาดไปหน่อยนะครับขาดแบบความเลอะๆเคลอะๆนะพอมันเลอะๆเคลอะๆปั๊บมันก็จะมีเรื่องให้พูดไงแบบเฮ้ยไปลบมาฉากนู่นฉากนี่เข้าใจป่ะแต่นี่ก็โอเคสวยๆครับเก็บเข้าตู้ตั้งโชว์เป็นเซตไม่ต้องครบเซตจริงว่ะถ้าแม่งตัวเดียวๆแม่งแบบถ้าตั้งแค่ถ้าซื้อมาแค่ตั้งหน้าคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณซื้อกล่องแบบลองสุ่มสักสุ่ม2สุ่มก็ได้แล้วเอาตั้งหน้าคอมตั้งตรงแผ่นเกมตั้งตรงแผ่นเกมหรือตั้งตรงชั้นเก็บแผ่นเกมของคุณก็สวยเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่กล่องสุ่มต้องครบเซตว่ะกล่องสุ่มไม่ครบเซตเหมือนแบบขี้ไม่สุดอ่ะ อ่ะกล่องที่3นะครับไปกันอย่างรวดเร็วฟุ๊บ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 นี่มาฟุ๊บเอ้ยไฟคิปเปอร์ต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะพูดในดีเทลของตัวละครต่างๆไม่ได้มากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนะครับผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนี่การ์ดนี่เฮ้ยการ์ดก็สวยนะจริงไม่การ์ดก็สวยคือปกติแล้วอ่ะถ้าเก็บแบบสมมติมีบล็อกมันจะมีบล็อกแบบพอดีตัวแบบบล็อกกล่องสุ่มใช่ป่ะเป็นชั้นแบบวางใช่ป่ะแล้วเราก็เอาตัวแล้วเอาการ์ดวางข้างหลังเฮ้ยนี่มันสวยเลยแต่ว่านี่การ์ดของเรานี่ก่อนเฮ้ยตัวนี้สวยกลายเป็นตัวเนี้ยตอนอยู่ในรูปอ่ะเฉยๆแต่ตอนแกะออกมาสวยเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะนี่มันจะมีระบายตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีแบบลูกไม้ลูกไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสายเข็มขัดห้อยมานิดนึงนะครับมีลูกไม้นะครับวาดมาตามกระโปรงเนี่ยแล้วก็ผมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สีขาวนะมันจะเป็นสีออกมุกๆนี่ผมยกให้ใกล้ๆให้ดูมันจะเป็นสีออกมุกๆเห็นป่ะสีออกมุกๆแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่คาดผมเหมือนเดิมนะครับพอเป็นพวกสีเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เงินเท่าในตัวโปรโมทอ่ะที่เหลือก็โอเคครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครตัวเนี้ยมันจะเห็นเริ่มเห็นตรงนี้เห็นป่ะเห็นตรงนี้มั้ยมันจะเป็นรอยเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเค้ายิงพลาสติกอ่ะใส่บล็อกอ่ะแล้วมันเหมือนเป็นเค้าเรียกอะไรรอยต่อระหว่าง2บล็อกอ่ะเวลาเค้าประกบอ่ะแล้วเนี่ยรอยมันจะเคลื่อนนิดนึงเห็นป่ะเห็นไหมว่ามันก็จะมีนะครับผมกำลังยิ้มหวานด้วยนี่ยิ้มอ่อนๆ นี่อยู่ในท่าสำรวมแรมเอาจริงอยากเห็นดาร์คคอนเซอร์เยอะแล้วนะครับตัวสีทองอ่ะตัวสีทองอ่ะอยากเห็นแล้ว5 4 3 2รีบตัวนี้ชื่ออะไรวะไคโอนุกิจิอะไรสักอย่างเนี่ย Night of Sunlight เริ่มฐานก่อนเลยตัวละคร2ฟลึบออกมาจากถุงเอ้ยตัวนี้รู้สึกดีเฮียนึกถึงไอ้นี่เลยนึกถึงหนังของ A24 ที่ผมรอดูอยู่ Green Knight นึกถึงเลยเฮ้ยสายเข็มขัดเนี่ยเห็นว่านี่ผมแอบดักให้ดูนะคือตอนแรกผมนึกว่าดาบนี่มันจะติดเหมือนตัวอื่นๆไงแบบติดเอาไว้ไม่ใช่เว้ยเขาทำให้เป็นห้อยออกมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบสามารถที่จะดึงลงหรือห้อยหรือถอดไปไหนได้หรอกแต่ว่าพอมันทำแยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรสามารถที่จะสั่นหรือเขย่าหรือขยับได้อะไรอย่างเงี้ยสักนิดหน่อยแบบเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีกิมมิกมันมีดีเทลที่แบบแอบซ่อนแบบเฮ้ยเข็มขัดตัวนี้ก็ไม่ได้ยิงอยู่ด้วยกันหน้านี่เป็นอีกส่วนเกี่ยวมานะครับผมแล้วก็ตรงหน้าเสื้อคลุมตรงนี้นะครับเป็นผ้าเทปนะครับมีผ้าสีเขียวๆรองที่บ่าแล้วก็เป็นหมวกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นหมวกทรงถัง เป็นหมวกทรงถังแล้วมีขนไก่อยู่ข้างบนแต่ตัวนี้ที่ผมชอบคือคุณเห็นนี่ป่ะเนี่ยที่เสื้อเดี๋ยวผมยกเข้ามาใกล้นี่ที่เสื้อคลุมเห็นไหมมันไม่ได้ขาวเลยมันดูเก่าๆนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดถึงคือการทำให้ดูเก่าๆเลอะๆเคลอะเคลอะแต่จริงๆเลอะได้อีกนะแบบเลอะๆเคลอะเคลอะได้อีกแล้วหมวกตรงเนี้ยได้บัตรแบบปุ๊บๆให้มันมีแบบเหมือนสนิมเหมือนฝุ่นเคลอะอะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะครับผมแต่นี่ก็โอเคนะนี่ถ้าคุมทำแบบเหมือนเก่าๆมาเหมือนซีดๆเหมือนใส่นานแล้วใส่บ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอตัวแขนเสื้อนี่จริงๆถ้าเท่าที่ผมจำได้ในหนังอัศวินหนังพวกย้อนยุคไอ้พวกเนี้ยจะเป็นเหมือนเสื้อถักอะเสื้อถักอะมันจะเป็นเหมือนเสื้อที่ไว้กันดาบกันโดนฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปั๊มลายนะปั๊มลายเหมือนเป็นถักๆนี่ให้ดูแต่ยังย้ำอีกครั้งนึงถ้าตัวสีเงินอะทำให้มันวาวๆเข้าในตัวโปรโมทอะคือวาวอีกนี้วาวกว่านี้อีกนะครับผมก็จะดูดีมากเลยงดงามนะครับแต่อันนี้ก็โอเคถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดมีกล่องที่5เอาจริงดราก้อนเซเยอร์เนี่ยแม่งจะออกจะออกกล่องสุดท้ายเลยจริงเหรอเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าแม่งผมไม่มีดวงในการสุ่มอะไรเลยนะครับ5 4 3 2แป๊บไอ้ที่จริงด้วยพออยากเห็นอะไรมันก็จะมาตัวสุดท้ายเลยผมแม่งดวงดูดิผมถึงไม่เล่นหวยไม่ลุ้นโชคลุ้นเชิดที่อะไรเลยพอพูดว่าต้องลุ้นกูไม่เคยสมหวังเลยนะครับในชีวิตนี้อุ้ยอ่ะแข็งอุ้ยอ่ะนี่มีฐานมีดาบดาบได้มาเริ่มเลยนะครับมีตัวละครนี่เฮ้ยตัวละครตัวนี้สวยว่ะเฮ้ยเฮียสวยนี่มีดาบเหมือนเดิมท่าทางในโปรโมทก็จะแบบแบกเนาะแบกยังไงดีวะเฮ้ยตัวที่5นะครับผมก็ได้เป็นตัวนี้ Knight Tobias แต่ว่าตัว Knight Tobias เนี่ยมีปัญหา1อย่างนะครับผมดาบมันแยกมาเดี๋ยวพูดให้ชัดนี่ดาบมันแยกมาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงปลายดาบเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตรงด้ามแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือทางผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตรูที่มือของอัศวินนะครับพอดีกับด้ามดาบแบบพอดีเป๊ะๆ เลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
มันใส่ไม่ได้ถามว่าพอดีกับด้ามดาบเป๊ะทำไมใส่ไม่ได้ตรงตูดนี่ไงครับมันใหญ่กว่าด้ามพอใส่ปั๊บมันใส่ไม่ลงนะครับมันใส่ไม่ลงจริงนะผมเลยใช้วิธีการนะครับนี่ถ้าใครดูตรงนี้จะเห็นนะนี่ผมลังเลอยู่2วิธีนะว่าจะคว้านรูที่มือให้ใหญ่ขึ้นหรือจะตัดตรงด้ามจับแล้วใส่แล้วก็เอามาติดกาวผมเลือกที่จะตัดด้ามจับแล้วเอามาติดกาวแบบนี้เพราะเขาทำไว้พอดีไงครับถ้าไปคว้านมันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะเสียบได้แต่ด้ามจับมันจะหลวมแล้วเวลาจับเนี่ยผมกลัวว่าแบบมันจะจับดาบไม่อยู่ผมก็เลือกที่จะตัดนะครับตัดด้ามจับแล้วก็ติดกาวอย่างนี้เอานะครับผมหรือจริงๆแล้วทำงี้ก็ได้นะถ้าใครคว้านก็เอากาวนะครับป้ายไปข้างในมือข้างในข้างในรูข้างในแล้วก็เอาด้ามจับเนี่ยใส่แล้วก็จับเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้มันเป็นกาวอยู่ในมือก็ได้ด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นฉุกละหุกมากผมไม่ได้เตรียมตัวว่างานกล่องสุ่มแบบนี้จะต้องมีการมาตัดมาปะอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้วิธีเฉพาะหน้าวิ่งไปเซเว่นแล้วซื้อกาวตัวนี้มาซึ่งไอ้กาวตัวนี้ก็คือใช้ติดเล็กน้อยนะครับใช้อย่างระวังนะเพราะว่ากาวตัวนี้ถ้าติดไม่ดีเนี่ยมันจะมีคราบขาวๆนะครับผมแต่เนี่ยถ้าสมมุติคุณหยอดในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันก็คือกาวชนิดนึงก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ดีก็ควรใช้กาวเฉพาะของตัวโมเดลนะครับจริงๆผมมีกาวที่ฝาสีเขียวอ่ะกาวฝาสีเขียวกาวติดโมเดลแต่ว่ากาวตัวนั้นมันหมดนะครับผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับผมแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ถือว่าโอเคครับลายที่ผ้าเอ้ยนี่ลายที่ผ้าเอ้ยผ้าคลุมผ้าเคลิ้มอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยทำออกมาโอเคเลยครับแต่มี2จุดที่ติดจุดแรกก็คือไอ้ด้วยความที่มันเป็นงาน PVC อ่ะเนาะแล้วมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ใส่ดีเทลมาจนแบบทำเป็นผ้าแล้วก็เป็นเหมือนโซ่เป็นเส้นๆคือเป็นเสื้อตาข่ายอ่ะขนาดนั้นเขาก็ใช้วิธีการพิมพ์ลายคือถ้าสมมุติเราไปตั้งตู้อ่ะตั้งในตู้โชว์แล้วเราตั้งเห็นรวมๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเราถือแล้วดูแบบเนี้ยมันก็จะแบบเสียความรู้สึกนิดนึงส่วนดีเทลที่เกาะนะครับนี่เห็นป่ะ1 2 3แล้วก็มันจะแบบจะให้มันเป็นรอยดาเมจเลยแม่งก็ไม่ใช่จะให้มันเป็นรอยที่เกาะมามันก็ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมันดูครึ่งๆกลางๆไปหน่อยกรอกตรงนี้ไอ้พวกรอยเนี่ยรอยบุ๋มรอยเบิ่มอะไรพวกเนี้ยมันดูครึ่งๆกลางๆไปหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็สาใส่แบบเหมือนรอยยุบนะรอยยุบที่เกาะมานะแต่ว่ามันก็ดูแบบนี่อย่างที่ผมบอกว่างานเซตนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดขั้นตอนการดรายบัตรนะครับผมถ้าใครทำดรายบัตรเป็นน่ะผมว่าเอาไปเติมเป็นรายบัตรอีกนิดหน่อยนะครับผมเป็นเติมเหมือนลายสนิมอีกนิดนึงฝุ่นเคลอะๆอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็สวยเลยลายที่ฐานน่ะก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายเท่าไหร่ใครที่ปกติโมดิฟายโมเดลหรือทำงานโมเดลอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปเอาทรายมาเติมที่ฐานเอาหินเอาหญ้าเทียมมาเติมที่ฐานอะไรเงี้ยก็จะสวยเลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมชอบตรงที่ท่ามันมีท่าท่ามันสวยดีกล่องสุดท้ายไม่ต้องสืบนะครับเป็นดาร์กสเลเยอร์แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิแม่งพออยากเห็นอะไรแม่งก็จะไม่ออกอ่ะออกสุดท้ายเลยครับผมตัวสุดท้ายไอ้เป็นดาร์กสเลเยอร์นะครับผมครับนี่มีเขาเรียกอะไรทวนแล้วก็มีฐานตัวดาร์กสเลเยอร์กับไนท์ทูเบียสเนี่ยฐานไม่มีลายไม่ได้เขียนอะไรมาแต่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเขียนก็ไม่ได้เขียนสวยงามมากตัวนี้แยกแขนมาให้เพราะว่ามันถือจริงๆอ่ะบอกให้เว้ยไอ้ตัวก่อนหน้านั้นโทเบียสอ่ะควรแยกแขนอย่างนี้มาให้นี่ควรแยกแขนนี้มาให้เพราะตัวด้ามจับอ่ะมันมีแบบลวดลายตรงปลายมันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำรูพอดีมือมันใส่ไม่ได้คราวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคใส่ก็เรียกว่าอะไรทำแขนแยกมาให้นะครับผมเราก็แค่เอามือใส่เข้าไปแต่ใส่เบาๆนะครับไอ้พวกนี้งานพลาสติกพวกนี้มันไม่ได้เขาเรียกทนแรงกดดันจากเราได้มากเท่าไหร่คราวนี้มาพูดถึงตัวละครอย่างที่ผมบอกผมอยากเห็นตัว Night Slayer มากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนี่เนี่ยเห็นความต่างป่ะคืออย่างที่ผมบอกเว้ยว่าไอ้กล่องสุ่มชุดนี้นะครับผมจริงๆอ่ะโอเคเลยนะผมไม่ติดอะไรเลยถึงแม้ว่าไอ้พวกชุดตาข่ายอ่ะ
มันจะเป็นพวกปั๊มลายมาเราจะเสียความรู้สึกนิดหน่อยแต่เป็นนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเรื่องพวกนี้เราโอเคส่วนตัวผมโอเคนะครับแต่ผมมีปัญหาชุดนี้ผมว่าแม่งตายเรื่องเดียวคือตายพวกสีเงินสีทองเขาทำเป็นสีทองแบบให้มันออกเหมือนสีเหลืองอมเขียวแล้วมันจืดๆหน่อยถ้าถามว่าใน6ตัวเนี่ยผมเสียความรู้สึกตัวไหนมากที่สุดตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมรอดูไงมันวัดกันพอสมควรนะสีทองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมกล่องสุ่มหนอนเล่นกล่องสุ่มวันนี้เป็นกล่องสุ่มชุด6ตัวจาก Dark Soul นะครับย้ำอีกครั้งไม่มีตัวที่เข็ดนะครับผมใครที่ดูผมแล้วสนใจนะแล้วรู้สึกว่าไอ้เหี้ยอยากได้บ้างก็ทักมาตรงช็อปนะครับผมยกกล่อง6ตัวเนี่ย 2,790 บาทนะครับผมหรือสุ่มนะก็สุ่มละ500บาทครับผมแต่แบบนะกล่องสุ่มอ่ะยกบล็อกนั่นน่ะคือธรรมชาติของการซื้อกล่องสุ่มที่คุณต้องพิสูจน์นะครับผมพวกนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่ามันเป็นงานคาแรคเตอร์ทอยนะครับผมคือมันไม่ใช่พวกงานอาร์ตทอยที่แบบว่ามีเรื่องเล่ามีสตอรี่ในตัวงานของมันมากมายนะครับก็คือคาแรคเตอร์จากเกมตัว Dark Soul เลยเป็นคาแรคเตอร์จากเกม Dark Soul นะครับก็ผลิตออกมาเป็นของเล่นให้เก็บอย่างนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีประสบการณ์กับเกมมีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยควรที่จะดีกว่านี้อย่างพวกแบบกรอบเงินเนี่ยผมอยากเห็นสนิมอ่ะอยากเห็นสนิมตามคออยากเห็นฝุ่นเยอะตอนนี้ของหมดอยู่นะครับหน้าร้านเนี่ยที่ร้านตรงของหมดอยู่นะครับอาตรงแจ้งมาแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะมีเติมมาอีกใครที่อยากได้ก็ทักอาตรงนะครับไปจองคิวกันไว้ก่อนก็ได้นะครับลองดูนะครับประมาณนี้ครับรายการหนอนเล่นนะครับก็จะเอาของเล่นของสะสมของผมนะครับมาแกะมาร่วมกันยังมีอีกเยอะนะครับที่อยากจะแกะจริงๆมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมตั้งใจว่าจะตามเก็บให้ครบด้วยเดี๋ยวจะขออุ้มไว้ก่อนว่าเป็นลายอะไรนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ดูคลิปผมบ่อยๆก็รู้แล้วแหละมันมีอยู่ลายหนึ่งที่ผมมีอยู่2ตัวนะครับวันพี่กับซันเจนั่นแหละครับผมกะว่าจะตามเก็บให้ครบนะครับสานต่อโปรเจกต์ในฝัน อ่ะสุดท้ายขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel หนอนหนังด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็คงเป็นThe Falcon and the Winter Soldier นะครับผมแต่ให้แน่วันนี้หนอนหนังขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับต้องแวะบ๊ายบายหน่อย